ปิ้ลมารายการของเราทั้งทีก็มีเพลงมามอบให้เปิ้ลด้วยมิ้นวันนี้ต้องเป็นตัวแทนของรายการมิ้นอยากร้องเพลงอะไรให้เปิ้ลดีคะเป็นเพลงที่อยากจะมอบให้ความสัมพันธ์ที่น่ารักของครอบครัวพี่เปิ้ลค่ะคือเพลงหนึ่งในไม่กี่คนของพี่โบสุนันไม่กี่คนที่จะคิดข้างกันไม่กี่คนที่จะคอยร่วมทุกใจและไม่ทิ้งฉันไว้ลำพังไม่ว่าเจอเรื่องร้ายใดๆก็พร้อมเดินไปกับฉันไม่กี่คนที่จะรักฉันจริงทำให้ยิ้มในชั่วโมงที่เหงาใจในชีวิตที่ล่วงเลยมาไม่กี่คนที่ฉันไว้ใจให้กุมมืออยากฝากชีวิตและหนึ่งในนั้นก็คือเธอคนดีฉันนั้นโชคดีที่เราได้พบกันจากหนึ่งในร้อยหนึ่งจากในล้านได้มารู้ทางเดินให้หนึ่งใจฉันได้เจอกับรักดีดีและหนึ่งในนั้นก็คือเธอคนดีที่ฉันนั้นโชคดีที่เราได้พบกันจากหนึ่งในร้อยหนึ่งจากในล้านได้มารู้ทางเดินให้หนึ่งใจฉันได้เจอกับรักดีอยากบอกว่าฉันรักเธออีกครั้งคนดีเป็นยังไงบ้างเพราะมากค่ะวันนี้ตั้งใจร้องให้น้องเปิ้ลเลยขอบคุณค่ะอ้าวขอเสียงปรบมือให้น้องมิ้นขอบคุณมากมากค่ะเชิญเปิ้ลทางนี้ดีกว่าครับผมจริงๆแล้วเปิ้ลเข้าวงการนี่นานแล้วอายุเท่าไหร่ตอนนั้น15ค่ะ15ก็เริ่มเข้าวงการถ่ายละครมาตั้งแต่เด็กปฏิเสธไม่ได้เวลาทำงานยังไงก็ต้องโดนแดดโดนลมโดนทุกอย่างจริงปัจจุบันยังมีภาระก็คือมีลูกอีก2ถูกค่ะทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงไปคือด้วยส่วนตัวของเปิ้ลเนี่ยเป็นคนที่เป็นสาวลูกครึ่งเพราะฉะนั้นหน้าเนี่ยมันจะเกินวัยอยู่แล้วแล้วยิ่งมาตอนท้องลูกนี่เป็นแบบนี้เลยนะคะจะบอกว่าสิวทั้งอะไรมาเต็มไปหมดคือหนักมากแล้วคือริ้วรอยเนี่ยไม่ได้มาธรรมดามาทั้งบริเวณรอบดวงตาแล้วก็หน้าผากทีนี้เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะคะจำภาพนี้ของเปิ้ลไว้ให้ดีๆเดี๋ยวเปิ้ลจะล้างหน้าสดๆให้ดูว่าเป็นยังไงอันนี้เป็นโฟมล้างหน้าใช่เอาอย่างนั้นเลยเหรอถูกต้องค่ะเอาให้เห็นเขาใส่มากอะรบกวนกล้องนะคะช่วยซูมเข้ามาใกล้ๆนิดนึงนะคะอยากให้เห็นผิวหน้าของเปิ้ลชัดๆเลยคุณผู้ชมเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมคะที่ผิวหน้าของเปิ้ลดีได้แบบนี้เพราะว่าพี่ปุ๋ยนิทัศน์เป็นคนแนะนำเซรั่มตาลาจิน่ากระปุกนี้ให้กับเปิ้ลนะคะเนื้อเซรั่มคือเข้มข้นมากแล้วใช้ได้ทุกส่วนของใบหน้าเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรอบดวงตาเป็นผิวที่บอบบางที่สุดคอนะคะนี่หน้าผากคือทุกอย่างคือใช้ได้หมดเลยแล้วพอทาเข้าไปนี่นะคะคือจะสบายผิวและเนื้อเซรั่มของเขาเนี่ยก็จะเย็นแล้วคือซึมง่ายด้วยแล้วที่สำคัญวันนี้เปิ้ลมีเซตนี้มาฝากซึ่งเซตนี้เป็นเซตที่เปิ้ลใช้แล้วได้ผลจริงนะคะเปิ้ลให้แบบนี้เลยค่ะนี่
เซรั่ม1กระปุกใหญ่แถมอีก1กระปุกใหญ่นะคะยังไม่พอเปิ้ลแถมโฟมล้างหน้าอันนี้เนี่ยนะคะเปิ้ลล้างไปนะใช่เป็นโฟมคอลลาเจนนะคะล้างหน้าอีก1ขวดแล้วยังไม่หมดนะคะแถมโลชั่นน้ำหอมอันนี้ไปอีก1หลอดค่ะ4ชิ้นนี้มูลค่า 8,600 บาทแต่คุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่ 2,990 บาทเท่านั้นเพียงแค่โทรมานะคะที่เบอร์1577เปิ้ลมีให้100สายค่ะ100สายนะคะเซตนี้เนี่ยนะคะใช้ได้ถึงประมาณ3เดือนหารมาแล้วตกต่อวันเนี่ยนะคะไม่ถึง35บาทเลยเช้า10กว่าบาทเย็น10กว่าบาทถือว่าคุ้มมากๆนะคะส่วนคนนี้เป็นคนที่เปิ้ลภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตเพราะว่าเปิ้ลเป็นคนแนะนำกับตัวเปิ้ลเองนะคะพี่นีโน่นะคะขอบคุณเปิ้ลนะครับเพราะเปิ้ลเป็นคนแนะนำให้พี่ใช้จริงๆแล้วผมก็ใช้จริงจริงๆพี่ว่าไม่พอหรอกเมื่อกี้100สายเปิ้ลขอเพิ่มให้เป็นแบบนี้นะคะ10นาทีนี้เปิ้ลให้แบบไม่จำกัดสายเลยค่ะ wow. เพียงแค่โทรมาเลยนะคะที่เบอร์1577นะคะคุณผู้ชมรีบหยิบโทรศัพท์มาเลยอย่ามัวแต่รอช้ากด1577นะคะเพราะว่าเปิ้ลจะให้แบบนี้เซรั่ม1กระปุกใหญ่แถมไปเลยอีก1กระปุกใหญ่ยังไม่พอแถมโฟมคอลลาเจนที่ล้างหน้าอีก1ขวดยังไม่พอนะคะโลชั่นน้ำหอมอันนี้ที่แบบว่าทาแล้วหอมมากอีก1หลอดหมด4ชิ้นนี้นะคะ4ชิ้นนี้รวมแล้วมูลค่า 8,600 บาทแต่คุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่ 2,990 เท่านั้นเราส่งฟรีทั่วประเทศด้วยของถึงมือก่อนแล้วค่อยจ่ายนะคะถ้าเกิดว่ายังไม่พร้อมเนี่ยไม่เป็นไรเพียงแค่โทรมาจองสิทธิ์ของคุณไว้ก่อนได้นะคะรูดบัตรเครดิตได้ด้วยโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์1577ค่ะว้าวขอบคุณเปิ้ลมากๆถึงแม้เธอจะเป็นนางร้ายในละครแต่ชีวิตจริงของเธอเป็นคุณแม่ที่น่ารักแล้วก็ยังสวยทั้งหน้าตาผิวพรรณและก็จิตใจด้วยขอบคุณจริงๆสำหรับน้องเปิ้ลภารดีวันนี้ครับขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะช่วงต่อไปถึงเวลาของช่วงแจ้งเกิดออนไลน์วันนี้นะจะมีอยู่2คนที่ไม่ได้ผ่านเข้ารอบแต่ว่าพวกเรา3คนประทับใจอ่ะพี่ตั๊กพี่เอพี่ลงประทับใจมากๆเลยทางรายการของเราจะมีเสื้อนะคะมอบให้2คนนี้เป็นพิเศษเลยเพราะว่าสร้างความประทับใจให้เรากรรมการมากๆเลยเป็นใครอ่ะไปดูสิถ้ายังจำกันได้เราได้ดูคลิปน้องณัฐวีไปแล้ว1คนวันนี้เราจะมาดูอีกคนที่เหลือจะเป็นใครและจะน่ารักขนาดไหนเราไปดูคลิปกันเลยครับเรียกคิ้วหรรูโดนหัวใจคนสวยใครมาลุ้นหิวเหรอไม่ลุ้นหน่อยไม่ได้อะอะไรกันเลยลูกสาวเล็กขี้หมาทั้งนางเอกลิเกทั้งแม่ขาหาเปรมึงอย่ามาเดินซอยบ้านลุงนะมึงบอลตกเนาะหน้ามันหน้าคุณโดนเพิ่มแน่คิ้วไปตามโอมอ่ะคิ้วไปตามลูกคิ้วลงหน้าทองให้ฉันมีชื่อกองอย่าไปเที่ยวงานวัดเชียวนะโดนแน่มุมบ้านนี่ไอ้เมลูกเดี๋ยวจะบอกว่านะทางรายการส่งเสื้อไปนะส่งเสื้อไปให้เนาะถูกใจพวกเรามากเลยช่วยส่งหวีไปให้บ้านสักอันนึงนะหวีถึงจะไม่ได้ผ่านเข้ารอบแต่ก็สร้างความประทับใจให้กับเรากรรมการเป็นอย่างมากสำหรับน้องสีซารับเสื้อจากรายการมาสเตอร์คีไปเลยส่วนตอนนี้กลับเข้าสู่การแข่งขันโดยวันนี้จะเป็นคู่สุดท้ายของรอบ64คนเป็นการเจอกันระหว่างคุณคิวซี่ปะทะคุณสรุตใครจะเข้ารอบเป็นคนสุดท้ายไม่รอช้าเราไปชมกันเลยคืนนี้ขอใส่นอนสักคืนพอพรุ่งนี้ตื่นพี่ก็จะลาเจ้าไปพี่คนมอนมินจังหวะมันละถิ่นมาไกล
ขอพึ่งน้องร้องเล่งไปนิดนึงเพลงนี้เล่งไม่ได้เลยนะสาริกาโปรดเห็นใจสาริการ้องเล่งถือว่าโดนติอยู่พอสมควรเลยนะครับสำหรับคุณคิวซี่แต่เดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณสรุธกันบ้างที่จะมาในเพลงคาถามหานิยมจะเป่าคาถามหารวยดลหัวใจคนสวยอยากคิวด้วยมาลงเสน่ห์อยากคิวทั้งสาวใหญ่สาวเล็กทั้งนางชอบคนเสียงแบบนี้ว่ะทั้งแม่ค้าหาเปรทั้งที่อยู่โรงงานเฮ้ยมีลูกน้องเว้ยอ่ะผมเลือกสรุธเลือกสรุธอ่ะให้สรุธอยู่แล้วสรุธเป็นฝ่ายชนะนะครับดีใจด้วยจ้ะสรุธติดตามช่วงแจ้งเกิดออนไลน์เวอร์ชันเต็มได้ที่ Facebook Master Key TV 3นะครับสมมุติดาวของเราหรือกรรมการของเราเกิดมีลูกแฝดจะตั้งชื่อลูกแฝดว่าอะไรหรือขอตั้งชื่อลูกแฝดว่าพรหมกับจันทร์ฮะเรียกคู่กันได้มั้ยเรียกคู่กันได้ธรรมจารย์ธรรมจารย์